คลิปนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างสามชาติ XO รับเครดิตฟรีทุกวันสวัสดีครับกลับมาพบกับบอลไทยต้องเล่านะครับรายการที่จะนำเรื่องราวของฟุตบอลไทยมาเล่าโดยผมต้องพานุวัฒน์ครับในคลิปนี้ผมจะเล่าถึงสโมสรฟุตบอลในศึกไทยลีก2ทีม1นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นทีมที่สู้แบบสุดๆแถมยังมีแฟนบอลที่เหนียวแน่นมากๆถึงจะโดนตัดไป12แต้มแต่ตอนนี้พวกเขาก็ยังคงมีโอกาสลุ้นเลื่อนชั้นกลับสู่ศึกไทยลีกซึ่งสโมสรนั้นก็คือกูปีอันตรายศรีสะเกษ FC นั่นเองเลยครับซึ่งในไทยลีก2ฤดูกาล2019ผมได้มีโอกาสติดตามดูศรีสะเกษลงแข่งขันยอมรับเลยว่าเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สนุกแถมมีความกระหายแบบสุดๆนะครับซึ่งผมขอใช้ชื่อตอนนี้ว่าศรีสะเกษทีมนี้โคตรสู้เพื่อกลับมาบู๊ไทยลีกครับชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @tudubolthai จบถ้าพูดถึงทีมกูปรีอันตรายศรีสะเกษ FC นะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายๆคนคงนึกถึงภาพแฟนบอลทั้งวัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานหรือวัยชราใส่เสื้อสีส้มเข้ามาเชียร์บอลเต็มสนามศรีนครลำดวนนะครับหรือสนามต่างๆทั่วประเทศไทยพร้อมสไตล์การเล่นที่วิ่งสู้ฟัดด้วยการใช้นักเตะภูธรพร้อมกับต่างชาติสายสปีดสูงซึ่งพวกเขาห่างหายจากศึกไทยลีกมา 2-3 ปีแล้วนะครับหลังจากตกชั้นไปถึงแม้จะตกไปเล่นในศึกไทยลีก2แต่ผู้บริหารของศรีสะเกษนะครับก็ยังยืนยันว่าจะยังคงทำทีมต่อไปไม่มียุบทีมไปไหนอีกทั้งแฟนบอลกูปีอันตรายนะครับก็ยังยืนหยัดที่จะเชียร์ทีมต่อไปเพื่อหวังสักวันทีมจะกลับไปอยู่บนลีกสูงสุดให้ได้อีกครั้งขวบปีแรกที่ตกชั้นไปอยู่ในศึกไทยลีก2ครับผลงานของพวกเขาอาจจะยังไม่เปรี้ยงป้างเท่าไหร่นักโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูกาลครับที่แพ้หลายนัดจนต้องแยกทางกับโค้ชชาวบราซิลแล้วไปแต่งตั้งนักช่วยสมชายช่วยบุญชุมเฮดโค้ชโค้ชเก่ามากประสบการณ์ของวงการฟุตบอลไทยเข้ามากอบกู้ครับซึ่งนักช่วยก็ทำได้ดีและพาทีมอยู่รอดปลอดภัยแบบสบายๆแต่ก็ยังไม่สามารถขึ้นชั้นกลับมาได้เพราะในปีนั้นครับมีทีมที่แข็งแกร่งอย่างตราด FC TTT และยองรวมไปถึงเชียงใหม่ขวางหน้าพวกเขาอยู่นั่นเองจนกระทั่งไทยลีก2ในฤดูกาลนี้ครับศรีสะเกษ FC ก็ยังคงให้โอกาสนักช่วยคุมทัพพร้อมกับวางเป้าหมายใหม่ครับคือการคัมแบ็กสู่ไทยลีกอีกครั้งด้วยการเสริมทัพนักเตะมากประสบการณ์เข้ามาสู่ทีมมากมายโดยทั้งสิ้นเนี่ย10กว่าคนนะครับอาทิคาตาโนะฮิโรมิชินักเตะสุดสารพัดประโยชน์ชาวญี่ปุ่นที่อยู่เมืองไทยมานานมากๆครับเคยเล่นอยู่กับโอซุสภารวมไปถึงตราด FC นะครับโดมินิกอดิเยกองหน้าทักษะจัดจ้านดีกรีทีมชาติกาหน้านะครับเคยเล่นกับ AC มิลานมาแล้วรวมถึงนักเตะไทยอย่างยุทธพงศ์ศรีละครพันวัฒน์ไฟไหลรวมไปถึงการนรินทร์ถาวรศักดิ์นะครับดูแต่ละรายชื่อที่เสริมเข้ามาเนี่ยคุณภาพไทยลีกทั้งนั้นบวกกับเฮดโค้ชที่โคตรเก๋าตอนนั้นแฟนบอลศรีสะเกษร้องอื้อหือนะครับพร้อมกับมีความหวังใหม่ที่จะกลับคืนสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งจากการเสริมทัพและการทำทีมที่ยอดเยี่ยมครับผลงานของศรีสะเกษนั้นดีสุดๆก้าวขึ้นมาเป็นทีมลุ้นเลื่อนชั้นแบบเต็มตัวแต่ถ้าว่าด้วยความผิดพลาดในอดีตครับทำให้พวกเขาเนี่ยโดนตัดไปทั้งหมด12แต้มด้วยกันทำเอาทั้งทีมงานรวมถึงแฟนบอลช็อกกันไปตามๆกันจากทีมลุ้นเลื่อนชั้นอยู่ดีๆกลับกลายไปเป็นทีมกลางตารางเลยครับแต่ยังดีที่สปิริตของทีมศรีสะเกษเนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆนะช่วยเฮดโค้ชของทีมเนี่ยเรียกนักเตะทุกคนรวมใจพร้อมกับกระตุ้นให้ทุกคนสู้ต่อไปเพื่อแฟนบอลและยังมั่นใจว่าโอกาสเลื่อนชั้นยังมีส่วนเรื่องภายนอกสนามให้ผู้บริหารเค้าเคลียร์กันไปแต่ในความโชคร้ายนะครับนั้นก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างเพราะว่าช่วงที่ศรีสะเกษโดนตัดแต้มเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงกลางฤดูกาลนะครับยังพอมีเกมให้ลงไปเก็บชัยชนะเยอะอยู่พอสมควรอีกทั้งทีมในโซนหัวตารางนะครับยกเว้น BG ทีมเดียวเนี่ยต่างพร้อมใจกันสะดุดหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทโลอาร์มี่อุดรธานีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็บวกกับพลังจากกองเชียร์กูปีที่ยามเล่นในบ้านนั้นเนี่ยเข้ามากันหนาแน่นมากๆครับเรียกได้ว่ายอดค่าเฉลี่ยของแฟนบอลศรีสะเกษเนี่ยคืออันดับต้นๆของศึกไทยลีก2ครับขณะที่เกมนอกบ้านเนี่ยกูปีพัดถิ่นก็ไม่พลาดที่จะไปให้กำลังใจ
จนทีมเก็บชัยชนะเรื่อยๆจนเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลครับกูปีอันตรายศรีสะเกษ FC ก็กลับมามีลุ้นเลื่อนชั้นแบบเต็มตัวอีกหนึ่งครั้งครับซึ่งบทสรุปในตอนท้ายฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลศรีสะเกษคงจะปลาบปลื้มกับทีมงานนักเตะชุดนี้ที่แสดงถึงความเป็นนักสู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคพร้อมที่จะแก้ไขและมุ่งหน้าต่อไปนะครับอย่างที่เขาเรียกกันว่าอย่าจมกับความผิดพลาดในอดีตจนลุกขึ้นสู้กับมันและก้าวผ่านมันไปให้ได้และนี่ก็คือเรื่องราวของศรีสะเกษ FC ทีมนี้โคตรสู้เพื่อกลับมาบู๊ไทยลีกเพื่อนๆชาวตูดูบอลไทยคิดเห็นอย่างไรและคิดว่าศรีสะเกษทีมนี้ครับจะเลื่อนชั้นกลับสู่ไทยลีกได้ไหมก็ร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูดูบอลไทยกันด้วยและนี่ก็คือบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้ครับ